สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนาค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้กันค่ะขนาดของกระเป๋านะคะก็อยู่ที่25คูณ11สูง23เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีน้ำตาล20เส้นเส้นสีขาว20เส้นความยาวอยู่ที่120เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีน้ำตาล20เส้นสีขาว20เส้นความยาวอยู่ที่120เซนติเมตรค่ะสายยางสำหรับทำสายกระเป๋าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่9มิลลิเมตรความยาวของสายยางอยู่ที่45เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะโหมดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว1เซนติเมตรจำนวน8คู่ค่ะหัวแร้งบัดกรีเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8ฐานรองค้อนกระดาษกาวกิฟต์หนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะไล่จากทางด้านซ้ายมือมานะคะจะเป็นเส้นสีน้ำตาล2เส้นช่วงตรงกลางนะคะจะเป็นเส้นสีขาววางสลับกับเส้นสีน้ำตาลสีละ4เส้นค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเส้นสีน้ำตาล2เส้นนะคะจากนั้นเราก็จะนำเส้นพลาสติกชุดที่2ที่เราเตรียมไว้มาสานกันค่ะการเรียงสีของเส้นชุดที่2นะคะเราก็จะวางเป็นสีขาว2เส้นค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเส้นสีน้ำตาลสลับกับเส้นสีขาวสีละ4เส้นนะคะเส้นที่1เราก็จะข้าม1ยก2หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่13นับจากซ้ายมือเราก็จะข้าม1ยก1ค่ะหลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่3ยก1ข้าม2หลังจากนั้นยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่13นับจากซ้ายมือให้ยก1ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่4ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ค่ะเ
เส้นที่5ถึงเส้นที่12ก็ให้สารเหมือนเส้นที่1ถึงเส้นที่4นะคะสารสลับกันไปเรื่อยๆจนครบ12เส้นค่ะตอนนี้เราก็สารครบ12เส้นแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเส้นที่13ค่ะเส้นที่13ข้าม1ยก2หลังจากนั้นข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่13นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่14ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่14นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่15ยก1ข้าม2หลังจากนั้นยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่15นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่16ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่16นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่17ข้าม1ยก2หลังจากนั้นข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่17นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่18ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่18นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่19ยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่19นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่20ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่20นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่21ข้าม1ยก2หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่21นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่22ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่22นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะ
เส้นที่23ยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่23นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่24ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่24นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่25ข้าม1ยก2หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่25นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่26ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่26นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่27ยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่27นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่28ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่28นับจากซ้ายมือให้ข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่29ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่30ข้าม1ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม1ยก1หลังจากนั้นข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่31ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่32ยก1ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ยก1ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่เหลือก็ให้สานเหมือนเส้นที่29ถึงเส้นที่32นะคะสานสลับกันไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกเส้นเลยค่ะตอนนี้เราก็สานครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันนะคะแล้วก็จัดปลายเส้นทั้งสองด้านให้มีความยาวเท่ากันค่ะแล้วก็นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้นะคะThank you.
เราก็จะมาทำสัญลักษณ์มุมด้านข้างกระเป๋ากันนะคะก็คือ2มุมนี้ค่ะก็จะเขียนเป็นหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นะคะส่วน2ด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้ากระเป๋าแล้วก็ด้านหลังของกระเป๋าค่ะทำสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะก็ให้พลิกมาด้านนี้ค่ะสัญลักษณ์หมายเลข1ก็จะอยู่ตรงมุมด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะมาสานขึ้นรูปกระเป๋ากันค่ะให้นับจากเส้นทางด้านซ้ายมือเข้ามา13เส้นนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะให้สานมาทางด้านซ้ายมือค่ะวิธีการสานเราก็จะยกข้ามทีละ2เส้นนะคะเส้นนี้เรายก2ข้าม2แล้วนะคะต่อไปเราก็ยก2ข้าม2ค่ะใช้กิ๊บหนีบไว้นะคะขยับไปเส้นถัดไปนะคะเรายก2ข้าม2เพิ่งยก1เส้นให้ยกเพิ่มอีก1เส้นหลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นถัดไปนะคะเราข้าม2ยก2แล้วนะคะต่อไปก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นถัดไปนะคะเราข้าม2ยก2เพิ่งข้าม1เส้นให้ข้ามเพิ่มอีก1เส้นหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่เหลือก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยนะคะสัญลักษณ์หมายเลข1ด้านนี้นะคะได้กลนกระเป๋ามา1มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะหมุนมาทำด้านนี้กันนะคะโดยให้สัญลักษณ์หมายเลข1อยู่ทางด้านขวามือค่ะต่อไปเราจะมาทำก้นกระเป๋ามุมที่2กันนะคะให้นับจากมุมตรงนี้นะคะเข้ามาทางด้านซ้ายมือจำนวน12เส้นค่ะก็จะเป็นเส้นนี้นะคะให้สานมาทางด้านซ้ายมือค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ2เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะด้านสัญลักษณ์หมายเลข1เราก็สานเสร็จแล้วนะคะได้มุมของก้นกระเป๋ามา2มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำด้านสัญลักษณ์หมายเลข2กันนะคะโดยวิธีการทำก็ให้ทำเหมือนด้านสัญลักษณ์หมายเลข1เลยค่ะตอนนี้สัญลักษณ์หมายเลข2อยู่ทางด้านขวามือนะคะให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามาจำนวน12เส้นค่ะแล้วก็สานไปทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ2เส้นค่ะ
ด้านสัญลักษณ์หมายเลข2ก็ได้มุมกระเป๋าเพิ่มมาอีก1มุมแล้วนะคะเป็นมุมที่3ค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำมุมที่4กันนะคะนับจากมุมตรงนี้นะคะไปทางด้านขวามือจำนวน13เส้นค่ะแล้วก็สานมาทางด้านซ้ายมือนะคะวิธีการสานก็ยกคามทีละ2เส้นเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราก็สานก้นกระเป๋าครบทั้ง4มุมแล้วนะคะจากนั้นก็ให้สานเพิ่มเพื่อให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะวิธีการสานก็ให้สานยกข้ามทีละ2เซนเหมือนเดิมเลยค่ะสานได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะลวดลายหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้แกะกระดาษกาวที่เราติดไว้ก่อนหน้านี้ออกนะคะเมื่อแกะกระดาษกาวออกแล้วนะคะก็ให้ดึงเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็ให้พับเส้นลงมาแบบนี้นะคะดึงเส้นให้ชิดกันแล้วก็พับเส้นลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยค่ะพับเก็บเส้นรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอบที่2ก็ให้ดึงเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็พับเก็บลงไปแบบนี้นะคะ
ครับเก็บเส้นลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ตัดแล้วก็เก็บเส้นที่เหลือให้เรียบร้อยเลยค่ะตัดเก็บเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาบีบก้นกระเป๋ากันค่ะต่อมาเราก็จะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดสายกระเป๋ากันนะคะอันดับแรกให้หาจุดกึ่งกลางของกระเป๋าก่อนค่ะวัดออกจากเส้นกึ่งกลางนะคะออกมาข้างละ7เซนติเมตรค่ะรูที่1ก็จะวัดจากขอบด้านบนลงมา1เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้หัวแร้งบัดกรีในการเจาะรูค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะแค่เสียบปลั๊กให้เครื่องร้อนหลังจากนั้นก็จิ้มเข้าไปตรงจุดที่เรากำหนดไว้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับสายกระเป๋าก็จะวัดจากขอบสายยางเข้ามา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูนะคะก็อยู่ที่2เซนติเมตรค่ะเราก็จะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะนะคะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่150เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีสานสายกระเป๋าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ
นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้นะคะนำหัวหมุดวางประกบด้านบนค่ะแล้วก็ตอกให้แน่นเลยนะคะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งช่องอรวรรณนานากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ